ล็อตใหญ่ซุกยังไงก็ไม่รอดหนุ่มลักลอบขนยาบ้า3ล้านเม็ดกระสุนปืนกว่า 1,000 นัดอาวุธปืนสงครามปืนสั้นหวังส่งขายในพื้นที่ภาคใต้แต่จนมุมตำรวจทางหลวงระหว่างขนส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรโดยพันตำรวจโทพิทยาธนาวุฒิสารวัตรสืบสวนตำรวจทางหลวง4กองกำกับการ2ชุมพรได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกระบวนการลักลอบขนยาบ้าจากพื้นที่ภาคกลางเพื่อนำไปจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้โดยใช้รถยนต์กระบะตอนเดียวสีขาวหมายเลขทะเบียน1ตปต.วอแหวน4285กทม.กระบะหลังติดกรงรั้วเหล็กกับมุ่งหน้าไปยังภาคใต้จึงได้สั่งการให้รถวิทยุตรวจการ2405ออกตรวจการเฝ้าติดตามจนกระทั่งพบรถยนต์ท่องสงสัยตรงกับที่สายรับแจ้งบริเวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรจึงนำรถตรวจการเข้าประกบและสกัดจับพร้อมส่งสัญญาณให้จอดชิดขอบทางตรวจสอบพบคนขับชื่อนายอนุพงศ์มโนสงฆ์อายุ35ปีเจ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเห็นตำรวจแสดงท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงตรวจค้นที่กระบะหลังพบลังพลาสติกแช่แข็งขนาดใหญ่จำนวน3ลังเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในลังกลับพบยาบ้าจำนวน 3,390,000 เม็ดอาวุธปืนยาว M16 จำนวน1กระบอกอาวุธปืนยาว SK จำนวน1กระบอกอาวุธปืนสั้นขนาด .357 มม.1 กระบอกและกระสุนปืนชนิดต่างๆอีกประมาณ 1,000 นัดเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางสอบสวนขยายผลถึงแหล่งที่มาที่ไปก่อนจะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย